เช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่27มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้เอาเป็นยังไงบอกได้เลยนะว่าโซ่ในตรัชคว้าประวัตินักเตะพลังฮึดสู้หลังดวลทีมชาติเกาหลีใต้แบบ90นาทีเต็มด้วยควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานภายให้กับทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4นัดที่4หลังเกมลูกโซ่นิโคลัสมิเกลสันวิงแบ็กพลังม้าทีมชาติไทยผงาดคว้ารางวัลรางวัล M150 นักเตะพลังฮึดสู้หลังโชว์วิ่งสู้ฟัดกับนักเตะเกาหลีใต้ได้ไม่มีหมดเลยครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้นะฮะผมเห็นนิโคลัสเล่นเมื่อวานนี้ทั้งเจ็บแต่ก็ยังลงมาเล่นอีกถือว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงใจของเขาเนี่ยสู้มากเลยนะฮะผมชอบเขามากเลยเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีการเล่นที่แบบว่าใช้ลูกสูตรหลายรอบแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วยังไงก็ยังเชียร์พวกเขาต่อไปครับก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงลุงเนวินชิดชอบเคลื่อนไหวทันทีหลังทีมชาติไทยดวลท็อปอันดับที่12ของโลกนัดเมื่อวานนี้โดยควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสดาอิชิเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานภายกับทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ไปนัดเมื่อวานนี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4นัดที่4หลังเกมบิ๊กเนมเดวินชิดชอบท่านประธานประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์โพสต์เคลื่อนไหวทันทีหลังเกมนะฮะทัพช้างศึกดวลกับท่านของทีมชาติเกาหลีใต้ในครั้งนี้โดยด้วยการขึ้นภาพสถิติยอดผู้ชมในเกมนี้ในสนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยปรากฏการณ์สูงถึง 45,458 คนพร้อมกับใส่แคปชั่นระบุเลยนะว่าปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจฟุตบอลไทยอยู่ในสายเลือดสู้เต็มที่แล้วมองเกมต่อไปช่วยกันสู้แบบนี้ทุกนัดกูเชียร์ทีมชาติไทยเต็มที่นะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ทางลุงเนวินก็ปลุกระดมนะฮะบอกว่าให้ช่วยเชียร์แล้วก็สู้กันต่อไปอย่ายอมแพ้ง่ายๆในครั้งนี้นะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงด่วนเลยนะ VFF แถลงการหลังทุยซเย่พาทีมชาติเวียดนามพ่ายยับคาบ้านในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF แถลงการยกเลิกสัญญาโค้ชฟิลิปทุซเย่ทันทีหลังที่พ่ายแพ้ต่อทางอินโดนีเซีย 0-3 ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รับคัดเลือกเมื่อช่วงเย็นของวันที่26มีนาคมหลังจากที่เป็นผู้นำทีมชาติและก็เวียดนามชุดอยู่3ปีเป็นเวลา1ปีความสำเร็จที่ดีสุดที่โค้ชทุซเย่ทำได้ก็คือเหรียญทองแดงใน SEA Games 2023ในขณะเดียวกันเขาก็ได้กลายเป็นโค้ชที่อัตราการแพ้มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของโค้ชทีมชาติเวียดนามเลยหลังผ่านไปเพียงแค่14นัดนักทีมของเขาชนะไปเพียงแค่4แพ้ไปถึง10นัดเลยทีเดียวนะในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าใครจะมาแทนฟิลิปทูซิเย่ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอีกบทเรียนนึงนะจากบอลระดับโลกในครั้งนี้เดือนนี้ไทยของวันนั้นแพ้เกาหลีใต้ไป 0-3 นะฮะก็จะมีอีแจซองเป็นคนยิงซนฮึงมินแล้วก็พักจินซบซึ่งแน่นอนว่าการเสมอเกาหลีใต้ถึงบ้านของเขาเราก็แฮปปี้แล้วนะโดยนักเตะเล่นเกมอย่างมีวินัยตามแทคติกทุกอย่างและทุกคนก็มองเห็นคุณภาพของเกาหลีใต้จากเกมแรกการแบ่งแต้มทีมของทางด้านซนฮึงมินสร้างกระแสความเชื่อความศรัทธาในทีมช้างศึกที่มีมากขึ้นนะฮะสำหรับความพ่ายแพ้ต่อทีมระดับโลกคาบ้านต่อหน้านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเจ้าของเลสเตอร์ซิตี้รวมทั้งน้องลิซ่าแบล็คพิงค์มาชมเพื่อจะให้เห็นว่าถ้าจะอยากยกระดับบอลไทยไปได้นั้นคงต้องใช้ครูเกาหลีใต้ที่คิ้วเข้มอย่างที่เห็นครับเกิดอะไรกันขึ้นในความพ่ายแพ้ต่อทางด้านเกาหลีใต้นับวันนี้เรามาเป็นวิเคราะห์เป็นฉากเป็นฉากไปครับเริ่มที่1กันก่อนเกาหลีใต้เล่นเขี้ยวขึ้นนะการจัด11คนแรกนั้นคือชุดเต็มมากกว่า5วันก่อนโจคือซองลงหน้าเป้าและก็อีกคังอินรวมทั้งคิมมุนทวานแบ็คขวากลับมาอีก8คนชุดเดิมแผนระบบ 4-2-3-1 เหมือนเดิมเน้นเกมช้าในแดนหลังบิลอัพขึ้นมาสภาพอากาศทำให้การเล่นไม่ต้องเร่งมากช้าแดนหลังแต่เร็วแดนกลางและก็แดน3 2อิชิอิไม่รับลึก
แผงหลังดันไลอัพห่างจากเขตโทษ 10-15 หลาบีบให้แดน2แน่นถ้าเกาหลีใต้ผ่านมาได้ถอยพร่นหน้ากรอบเขตโทษทันทีถือว่าพอใช้ได้เพียงแต่ว่าเกาหลีใต้ไม่โจมตีด้านข้างมากสักเท่าไหร่นักซึ่งคังอินก็ขยับเข้ามาเป็นเบอร์10ขณะที่ข้างหลังบิวอัพบอลอยู่แล้วแพ็คซึงโฮกับผวังอินบอมลงไปขึ้นบอลจังหวะนี้นะครับอีคังอินตัดเข้ามายืนระหว่างไลน์ได้พอดีเรียกว่าเราเสียประตูเพราะแทคติกนี้ต่อมาข้อที่3โอกาสของเราจริงๆจะว่าไปเราก็มีโอกาสถึง3ครั้งสุภโชคต้นเกมเจริญศักดิ์ในครึ่งแรกเกาหลีใต้พลาดส่งบอลมาเข้าทางเจ้าเท่ยิงติดเซฟและจังหวะพาบอลเข้ายิงในเขตโทษเข้ามือฮยอนบูเสียดายนะฮะสุดท้ายนาทีแรกวีระเทพแทงให้สุภโชคพลิกบอลยิงข้ามคานอาจจะลื่นด้วยในครั้งนี้ถ้าเรานำก่อนนะมันอย่างแน่นอนจบมาข้อที่4เกาหลีใต้ใช้อาคังอินรุกระหว่างไลน์และก็หน้าไลน์โดยเกมด้านข้างเกาหลีใต้มีไว้เพื่อจะเปิดไลน์อัพทีมไทยให้ทางออกไปเพราะคังอินนั้นแม้จะยืนด้านขวาแต่ขยับมาเป็นเบอร์10เพื่อจะยืนระหว่างไลน์พวกเขาทำสำเร็จจากแดน2ไปแดน3ทันทีที่มีช่องเปิดมีจังหวะชนหลุดเดียวยิงติดบล็อกสุพรรณนั่นก็เตือนแล้วเมื่อบอลแดน2จากทางคังอินจ่ายทะลุช่องให้เดียวๆและประตูแรกที่เสียนั้นชัดเลยนะฮะคังอินแทงช่องให้โจคือซองวิ่งทำทางแล้วก็หลุดเดียวก่อนจะหลบปฏิวัติแล้วก็ตวัดบอลนะฮะจะหลุดข้ามเส้นเป็นแจซองจิ้มเข้าประตูจังหวะที่ธีรธรโดนบวกพอดีโดนเสียประตูเสียธีรธรไปด้วยพร้อมกัน2อย่างลูกแรกและลูก2คล้ายๆกันลูก2นี่ชัดเลยบอลจากมิดฟิลด์หวังอินบอมจ่ายให้คังอินที่ขยับจากด้านข้างเข้าในพอพลิกบอลได้ก็เห็นส้นถึงมินและคุณภาพส้นเนี่ยกระชากหนีสุพนัทก่อนจะยิงยัดเสาแรกไป2-0อันเป็นประตูที่เกาหลีใต้เล่นง่ายมากๆจากนั้นจึงดรอปลงมาเล่นแดน2เพื่อจะให้ไทยบิวอัพเกมขึ้นมาและพวกเขาก็เข้าเพรสทันทีจนเราขึ้นบอลไม่ได้เลยอาจจะมีจังหวะฉาบฉวยกันบ้างพอประมาณแต่เกมเป็นรองเขาเยอะเลยส่วนลูก3โบนัสให้พักจิงซบมิดฟิลด์นะฮะลงมายิงประตูแรกในทีมชาติปิดท้ายเกมที่เหลือเกาหลีใต้ก็รอไทยพลาดและก็เสียบอลสวนกลับเกือบได้ลูกที่4แล้วแต่ก็จบลูกที่3ซอนนี่วิ่งเป็นม้าอย่างสนุกที่ด้านซ้ายเราแพ้ทีมคุณภาพไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การลุ้นเข้ารอบ3นี่เริ่มยากขึ้นเพราะจีนชนะสิงคโปร์4-1ทำแต้มหนีไทยไปแล้วสรุปคือเกาหลีใต้10แต้มจีน7แต้มไทย4แต้มสิงคโปร์1แต้มนัดต่อไปเดือนมิถุนายนจีนกับไทยและไทยกับสิงคโปร์โดยนัดต่อไปจีนนั้นจะชี้ชะตาเป็นการเข้ารอบของไทยรอบ3ของไทยนะฮะซึ่งแน่นอนนะว่าไม่มีทางเลือกได้มากกว่าเราต้องบุกไปชนะเท่านั้นจึงจะทำให้การลุ้นเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายดูเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นโดยบอกได้เลยนะช่วง5ถกวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรามีความสุขกันมากจริงๆแค่หลังจบเกมนี้เรากลับมารู้สึกคอเหี่ยวใจกันอีกครั้งเส้นทางฟุตบอลโลกเนี่ยไม่มีคำว่าง่ายอยู่แล้วในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะอย่าเพิ่งได้หมดใจและอย่าเพิ่งได้ถอดใจกันนะนักเชียร์ทุกคนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอิชิอิเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่ทีมชาติไทยเก็บแต้มจากเกาหลีใต้นัดนี้ไม่ได้นะโดยการนี้ทางด้านของมาซาดะดะอิชิอินะฮะเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยยังมีโอกาสเข้ารอบ3คัดบอลโลกอยู่นะซึ่งการนี้มาซาดะอิชิอิมั่นใจเลยนะว่าทีมชาติไทยยังมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียสำหรับทีมชาติไทยที่พ่ายเกาหลีใต้ไป0-3ทำให้ผ่าน4นัดไม่ได้หมด4แต้มรั้งอันดับ3ของกลุ่มหลังการแข่งขันมาซาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวเลยนะว่าอันดับแรกต้องบอกเลยนะว่าจากนัดแรกเนี่ยเป็นเกมที่ทีมชาติไทยเล่นด้วยคุณภาพที่มีเต็มที่ใส่กันแบบไปให้สุดทำให้วันนี้เกิดความแตกต่างคือมีการล้าด้วยสภาพร่างกายแผนที่วางไว้คือเกมรับแต่ว่าเกมรุกก็พยายามจะขึ้นไปตามจังหวะและรักษาบอลไว้ให้จบได้แต่ทำไม่ได้ตามที่คาดหวังเอาไว้แน่นอนว่าอาการบาดเจ็บของทั้งธีรธรกับพีระดลมีผลกับแทคติกเหมือนกันอย่างไรก็ตามเราเองไม่ต้องการจะให้มีผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งส่วนหนึ่งมันมาจากอาการล้าของนักเตะในครั้งนี้ส่วนหนักแค่ไหนคงต้องรอให้ทีมแพทย์วิเคราะห์กันต่อไปเราจะคงมีเวลาในการวางแผนการเล่นก่อนจะถึง2นัดสุดท้ายที่ผ่านมานั้นเรามีสมาธิแค่กับเกาหลีใต้เท่านั้นอย่างไรก็ตามทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชซึ่งเราจะต้องนำเอาเทปการเล่นใน2เกมที่ผ่านมาวิเคราะห์
พื่อเตรียมความพร้อมต่อไปเชื่อว่าไทยยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่27มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ